สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรนะก็เข้ามากันได้นะครับนะปราสาทเอกกรุงเทพนิมิตพยากรเข้ามากันได้ชมรมนะใช่ไม่สามารถโพสต์ของคุณได้ต่อไปของท็อปโดนเขาบอกแล้วว่าเจ้าอย่าบอกว่าอย่ากดไปทีละเป็นพืชสิกดทีละกลุ่มเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำเป็นปะเป็นใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะนะอย่าเร็วเกินไปนะมีให้แชร์ได้ไม่มากใครเข้ามาแล้วอยากถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะถามการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะอย่าถามสองพยางค์นะคะอย่างเช่นแชร์แล้วโอ้การงานสองพยางค์นี้อย่าถามนะคะแชร์แล้วโอ้การเงินอย่างนี้อย่าถามนะคะมีปัญหาอะไรให้ถามมาเลยเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นถามการงานใช่ไหมการงานเนี่ยเจาะมาเลยมีปัญหาอะไรนะคะเฉพาะเจาะจงเลยมีปัญหาอะไรอย่างเช่นจะได้งานภายใน3วันนี้ไหมไปสัมภาษณ์งานจะผ่านไหมจะได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่จะได้งานไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าการเงินก็มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเช่นอาจจะถามว่าจะยื่นกู้ผ่านไหมอย่างเงี้ยหรือว่าจะได้เงินเข้าบัญชีโอนเงินเข้าบัญชีภายใน3วันนี้ไหมอย่างเงี้ยค่ะทำไมกดแล้วมันไม่ตึงอ่ะเนี่ยมันไม่ตึงอ่ะฮะก็กดได้นะไม่ได้ล็อกนะเนี่ยฮะมาแล้วคืออะไรอ่ะมาแล้ว1คนผมเบ้งพนครมาค่ะโบ๊ทอะไรอ่ะขนุยนะคะที่เลิกคุยกันเขายังประชดประชันต้องการอะไรครับขอสถานะด้วยค่ะชู้เมียน้อย
สามีเก็บไปมาๆโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือชู้เมียน้อยเมียเก็บผัวแอบไปมาๆมันมีหลายสถานะคุณต้องบอกสถานะว่าคุณคบกันคุยกันหรือยังไงคุยแบบนี้เคยเจอกันหรือยังหรือว่ายังไงมันยังไงอ่ะต้องบอกสถานะก่อนคนคุยเอามาเดี๋ยวดูให้ว่าเป็นคนคุยกับเจ้านะว่าเขาต้องการอะไรนะเจ้ายังต้องการรู้เขาต้องการลองซิว่าเจ้าโสดครับเขาต้องการเขาบอกว่าคนคุยที่เลิกคุยกันไปเขายังประชดประชันต้องการอะไรครับเขาไม่พอใจเรารุนแรงเขาเหมือนเขาจะหึงหวงอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากจะแบบเขาหลงนะแบบว่าเขายังอยากจะมากิ๊กกักกับเขาอยู่อะไรอย่างงี้ป่ะเขามองอย่างนั้นโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานนะคือดูแล้วอ่ะมันเขายังต้องการที่จะสายสัมพันธ์ใช่ไหมยึดจิตใจเราไว้นะเจอกันแล้วครับอ่ะคนต่อไปนะคะทรายวันยาวเหลือเกินอายุไม่ให้นะคะพอดีวันนี้ที่ไปถวายสังฆทานมีอยู่หนึ่งวัดที่เจ้าอาวาสท่านเป็นท่านมีบรมครูเยอะมากค่ะไม่เหมือนวัดทั่วไปค่ะเป็นรูปเสือฤาษีพ่อปู่และเครื่องรางอีกมากมายในนั้นค่ะแล้วหนูเป็นคนจิตอ่อนด้วยเป็นกังวลว่าจะมีอะไรติดตามหนูมาไหมคะอ๋อไม่ดูครับเรื่องแบบนี้นะคะตรวจองค์ตรวจเทพเป็นใช้พลังจิตใช้ชุดนี้ชุดเดียวครับในการดูครับจะดูสำหรับดูส่วนตัวเท่านั้นนะคะถ้าคำถามนี้อยากรู้จริงๆทักแชทไปได้ต้องไปดูส่วนตัวครับมีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะนะคำถามละ200บาทนะคะถ้าคำถามใช้พลังจิตอย่างอาจารย์ท็อปบอกอาจารย์ท็อปยังไงตรวจองค์ตรวจเทพดูลงหน้าทองสริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีตรวจองค์ในให้พลังจิตอะตรวจยานบารมีไงตรวจองค์เทพตรวจองค์ในตรวจว่าโดนของคำถามละ200บาทแต่ถ้าเกิดจะดูตรวจองค์ตรวจเทพข้างในหรือตรวจยานบารมีข้างในก็ประมาณ 1,500 บาทต่อ1ชั่วโมงก็แค่ว่าจะมีอะไรติดตามหนูมาไหมก็ต้องมาถามข้างหลังเพราะว่าข้างหน้านี่เป็นส่วนตัวข้างหน้านี่เป็นไพ่ยิปซีซึ่งมันไม่ตอบรายละเอียดไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักเนี่ยไพ่นี้เป็นไพ่เทพโดยตรงไพ่ชนิดโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาถ้าต้องการดูจริงๆอ่ะไพ่ชุดนี้เป็นตัวตอบแต่ถ้าเกิดไพ่ยิปซีมันไม่ตอบไม่ใช่แค่ไพ่ใบนี้ชุดนี้นะมีสองชุดนะใช้ทั้งหมด3ชุดนะคะไม่มีแชร์ค่ะคุณนันไม่มีแชร์ถือสลับขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะคุณโบ๊ทนะคะคุณทรายคะคำถามนี้ตอบไม่ได้แล้วคุณทรายต้องถามเรื่องอื่นมานะคะมีสิทธิ์ถามเพราะแชร์แล้วนะคะเราดูเป็นไพ่ยิปซีครับซึ่งมันไม่ตอบเรื่องนี้นะคะไพ่ยิปซีมันไม่ตอบเรื่องนี้คุณนันดูได้44งานที่ทำจะได้บรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัทเดือนไหนครับเราดู3วันค่ะดูแค่รายให้ครอบคลุมระยะเวลา3วันเท่านั้นนะคะข้างหน้านี้ค่ะดู3วันนะคะถ้าอยากดูเป็นเดือนอยากดูเป็นปีอยากดูเป็นรายเท่าไหร่อยากดู7วันเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือน6เดือนปีหนึ่งเอาดูส่วนตัวได้ทักแชทมาได้มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูค่ะคือไม่มีแม้กระทั่งแชร์ก็เอวังนะครับตั้งแต่แรกแล้วนะส่วนคนที่มีแชร์แต่จะมาถามเรื่องพลังจิตมาดูด้านหลังดีกว่ามันกว่าเยอะคุณทรายนะคะถามพลังจิตไม่ได้ข้างหน้านี้ดูเรื่องอื่นนะคะทำไมอ่ะพอรู้แค่นี้ก็ออกไปเลยใช่เอวังเอวังจำไว้นะจำไว้นะถ้าไปทำบุญแล้วอ่ะไม่สบายใจกลัวจิตอ่อนเนี่ยอย่าไปวัดนะกลัวจิตอ่อนก็ทำบุญออนไลน์ก็ได้นี่ใครจะมาใครจะมาทำของใส่เราอ่ะทำบุญออนไลน์อ่ะหรือว่าเหมือนเหมือนแบบต้องทำด้วยตัวเองจริงๆหรือยังไงมันไม่มีอะไรหรอกต้องวัดต้องอะไรอย่างนี้เหรอปู่ฤาษี 9,999 ตนโอ้ก็อยากไปวัดเหมือนกันแต่ด้วยความแดดร้อนจำเป็นอ่ะบางทีเราคือไปวัดไม่ได้อ่ะทั้งที่มันอยู่แค่นี้เราก็เดินไปแล้วจะเป็นลมนะคะแดดร้อนนะใช่นะอ๋อ38นะคะ
ยื่นกู้เงินกู้ที่ยื่นไว้ภายในอาทิตย์หน้าจะได้เงินไหมคะเราดู3วันนี้ว่าเจ้าจะคุณอ38ดู3วันนี้นะยังไม่ได้ครับต้องรอไปก่อนครับเพราะไพ่มันตอบแค่3วันนี้ไม่พอใจนะคะยังนะยังไม่ได้อย่างที่ใจคิดนะคะมันไม่เห็นตัวเงินน่ะดู3วันเท่านั้นค่ะเดือนเอาอีกละเอาเดือนมาอีกแล้วดู3วันเท่านั้นค่ะแล้วก็ไม่แชร์เหมือนเดิมนะใช่ไม่แชร์เหมือนเดิมยังดื้อนะคะไม่ดูครับไม่ดูครับนะงั้นมา999กับผมครับนั้น1คำถามผมรับดูนะครับนะก็จะถามละเอียดมากๆนะนะถ้าไม่แชร์มาครับ999ด้านหลังกับผมนะอย่าลืมครับคุณนันมีแชร์แล้วค่ะนะเอาจะเอาเดือนจริงๆเหรอเราบอกแล้วไงว่าเราดู3วันดู3วันไม่ต้องไปสนใจอ่ะคุณนาง44งานที่ทำจะได้บรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัทเดือนยังครับยังไม่ได้บรรจุครับยังต้องทำต่อไปครับถ้าบรรจุจะต้องมีเก้าอี้นี่ไม่มีอาจารย์บอกนะภาษาต่อไป3วันนี้ภาษาไทยนะคะนะพูดภาษาไทยรู้ก็ตอบแค่3วันนี้ก็ยังไม่ได้บรรจุในเมื่อคุณถามเดือนแต่เราตอบ3วันแล้วจะทำไมนะครับนะจะดูถ้าจะดูเป็นเดือนก็มาข้างหลังครับกับผมเพียง 1,500 บาทถูกๆดีๆมาครับข้างหลังไมค์กับผมอาจารย์ท็อปนะอาจารย์ท็อปดูราคานี้ปกติเพราะทำไมรู้ไหมคุณไปดูกับหมออื่นน่ะคุณเจอเขาอ่ะนะ 5,000 หมื่นคุณมันไม่บ่นนะดูแค่พันอาจารย์ท็อปบางคนอยากจะแบบโอ้ยเอาแบบหมอดูแม่นๆดังๆดู15นาทีเท่าไหร่ 5,000 อยากรู้อยากเห็นพอเขาทักมาไม่รู้เลยว่าแม่นไม่แม่นทำไมรู้ไหมดูแต่อนาคตอย่างเดียวเลยอันนี้เขาเล่าให้ฟังมานะคนเขาเล่าให้ฟังมาโอ้ระดับอาจารย์นู้นนี่นั่นดังนี่ออกทีวีทักมาแต่ละอย่างยังไม่รู้เลยจะแม่นไหมพอทักแต่อนาคตมีนะอาจารย์บางคนเนี่ยบอกว่าเอาขันไปทิ้งให้หมดพอเกิดเปิดปัญหาขึ้นมาช่วยไม่ได้นี่เรื่องจริงนะกดแชร์ออกไปเซ่ค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูคนละ 9,999 แชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะติดต่อดูดวงกับอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในชั้นสูงสุดได้ที่ท่านประธาน Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645092529261 ID ไลน์โอเซเร1สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนาหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีการทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลโบสถ์เปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะรับครอบครูรับขันครูรับสอดรับถอนขันครูรับสอนไพ่ยิปซีขายไพ่ยิปซีพร้อมตำราและขายไพ่เทพพร้อมตำราค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมตามนี้ครับนะมาลุง43อยากทราบว่าดวงช่วงนี้จะเจอคนรักจริงเข้ามาไหมคะโสดค่ะว่าตามหน้าไพ่นะครับนะเจอคนมีครอบครัวมาเยี่ยมมาเยือนครับใครเข้ามาช่วงนี้ระวังนะอย่ารีบไปตัดสินใจเขาเรียกว่ายกใจให้เขาไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นต้องกินน้ำใต้ศอกโดนฟันศอกครับนะเนี่ยพูดตรงๆนะครับนะไพ่เมียน้อยขึ้นเราไม่ได้บอกว่าคุณจะเป็นเมียน้อยนะแต่ว่าไพ่มันบอกว่าจะไปรักสอนเงาไหวๆนะครับคุณใหม่สาสุเอ็ดแชร์แล้วค่ะมีนานะคะอวันนี้จะหาเงินมาจ่ายหนี้ได้ตามนัดไหมคะจะมีคนช่วยไหมคะน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับแล้วใครช่วยนะไปหาคนที่เป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงที่รวยๆเป็นแม่ไม้ไม่มีผัวแม่ไม้แบบมีเงินน่ะมั่นใจตัวเองสูงหน่อยแบบช่วยเราได้ค่ะคือคุณจะมีเงินไปช่วยเอ้ยคือคุณจะไปขอความช่วยเหลือเขาแล้วจะมีเงินไปจ่ายหนี้ได้ตามนัดนะคะกดแชร์ออกไปเซ่คนละ 9,999 แชร์ยังไงเอ่ยแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์ดูอาจารย์โอแสดงพลังแล้วนะพลังให้คนแชร์ออกไปแชร์
แชร์สิแชร์ท็อปอย่าหัวเราะอีกนะวันนี้สวดมนต์เนี่ยอย่าหัวเราะอีกนะเหมือนเมื่อวานนะแชร์เดี๋ยวนะวันนี้ทำสมบูรณ์เนี่ยสมบูรณ์แล้วแชร์ออกไปคนละ 9,999 แชร์เป็นอะไรอะท็อปแชร์ทำไมต้องนอนอย่างนั้นด้วยอ่ะเหนื่อยก็ไปนอนซะปะบอกแล้วไม่ต้องทำไรสดจะถามเรื่องลี้ลับก็ให้ประมาณด้านหลังก็ไม่มาแปลกคนมาค่ะคุณมีนาหาได้นะคุณมีนานะคุณมีนาไม่มีรูปแล้วเนี่ยแต่แชร์แล้วนะถือว่าแชร์แล้วนะส่วนใหญ่คนไม่มีรูปเนี่ยจะเป็นลูกหนี้แล้วหาเงินอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจส่วนใหญ่คนไม่มีรูปนะจะมีอะไรผิดธรรมชาติไปเยอะคุณเป๊กแชร์แล้วนะคะดวงความรักโสดค่ะมาโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานเป๊กค่ะคุณเป๊กระวังจะเจอคนมีเจ้าชู้เข้ามานะระวังคนเจ้าชู้เข้ามาคือเราเจ้าชู้เองหรือว่าคนอื่นเจ้าชู้เอาเถอะอาจจะมีคนที่แบบหลายบ้านไม่ใครก็ใครอ่ะต้องมีหรือว่าพวก LGBTQ หรือเปล่าไม่แต่ว่าได้หลายเพศอะไรเงี้ย99เพศนะเขามีนะเขาเขียนไว้นะสำหรับคนที่แบบเป็นเพศที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเพศที่99มีแบบเชอร์รี่เขาบอกว่าแบบเชอร์รี่นี่จะเป็นผู้หญิงที่ชอบพวกตุ๊ดพวกเกย์อะไรพวกเนี้ยเชอร์รี่นี่จะชอบพวกกระเทยพวกตุ๊ดพวกเกย์ผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงนะแต่ชอบตุ๊ดอะไรเงี้ยเชอร์รี่เขาเรียกว่าเชอร์รี่เวลาดูแค่อย่างเดียวเขามีเยอะแยะเลยมีหลายชื่อเลยเวลามองแล้วตอนนั้นไปทำงานกับนั่นแหละที่เขาเป็นตุ๊ดกันอ่ะเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่ามีพวกเชอร์รี่เขาแบบชอบตุ๊ดเลยแบบเนี้ยนะกดแชร์ออกไปซิเร็วคนละ 9,999 แชร์เอาละไม่เมื่อมาแล้วไม่ถามก็ไปแล้วหมดเวลาอังนานแล้วนะเนี่ยนะ